สวัสดีค่ะคุณสาธิตค่ะสวัสดีครับคุณสาธิตฮะสวัสดีคุณอมรรัตน์กับพี่ทนายครับครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมีการประชุมร่วมระหว่างสสประชาธิปัตย์กับกรรมการบริหารของประชาธิปัตย์ตอนกี่โมงครับคุณสาธิตครับตอนนี้เรามีนัดประชุมสสตอนบ่ายโมงตรงครับบ่ายโมงตรงสสอย่างเดียวก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วประชุมร่วมกับกรรมการบริหารพรรคล่ะคะมีไหมคะถัดจากนั้นไหมคะประชุมได้ตลอดเวลาครับเพราะว่ากรรมการแบ่งพรรคก็สแตนบายเพื่อพร้อมรอประชุมหลังจากการประชุมครบพร้อมเรียกได้ตลอดเวลาถ้าสถานการณ์มันเหมาะเจาะเหมาะสมใช่ไหมคะครับใช่ครับถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับวาระร้อนที่สุดบ่ายโมงวันนี้ประชุมสสก็คือหัวหน้าพรรคก็ดีเลขาพรรคก็ดีจะมารายงานผลการเจรจากับพลังประชารัฐจบกันอย่างไรตอบโจทย์กันหรือไม่เอากันอย่างไรนี่ก็คือวาระสำคัญที่สุดที่จะพิจารณากันในบ่ายวันนี้นะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันก็พรุ่งนี้แล้วแล้วก็จริงๆก็พูดถึงเรื่องการประชุมในวันพรุ่งนี้ด้วยครับว่าสสจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้างเพราะเราก็มีสสใหม่อยู่หลายท่านด้วยกันครับครับครับเชื่อว่าจะไม่ฟรีโหวตนะเชื่อว่าจะไม่ฟรีโหวตในที่ประชุมมันก็สามารถมีข้อเสนออะไรก็ได้ในแง่ของทิศทางในแง่ของช่องทางที่จะตัดสินใจนะครับครับแต่ทั้งหมดก็น่าจะเป็นเรื่องของมติว่าจะต้องเดินไปที่ไหนครับครับแต่ว่าหลักก็อยู่ร่วมไม่ร่วมเท่านั้นเองร่วมไม่ร่วมนี่แหละคำตอบร่วมไม่ร่วมมันก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของการโหวตเอาใครเป็นนายกด้วยใช่ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องเพราะวันนั้นเป็นประชุมโหวตนายกครับถ้าไม่ร่วมตั้งรัฐบาลกับพลังประชารัฐสิ่งที่ดีที่สุดและสามารถจะทำได้ก็คืองดออกเสียงเพราะพลังประชารัฐเขาโหวตให้คุณชวนพอถึงรอบของลุงตู่เราจะโหวตสวนมันก็ดูไกลอยู่งั้นงดออกเสียงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในกรณีที่เราไม่ร่วมตั้งรัฐบาลถูกต้องนะฮะยังไม่ถูกฮะคือต้องเรียนด้วยความเคารพพรรคพลังประชารัฐจริงๆว่าในการเลือกประธานเนี่ยพรรคพลังประชารัฐก็สนับสนุนท่านชวนครับเรามีความเห็นว่าสภาถ้าจะให้เดินไปข้างหน้าควรจะมีคนที่มีบุคลากรที่มีการยอมรับครับแล้วก็ได้รับการเชื่อถือครับเพราะฉะนั้นพรรคพลังประชารัฐก็ยอมรับโหวตให้เราเป็นประธานสภาครับหลังจากนั้นโหวตรองประธานสภาเนี่ยพรรคเราก็โหวตให้กับท่านสุชาติกับของพรรคภูมิใจไทยครับค่ะก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่จบแล้วเพื่อที่จะจบแล้วครับแล้วเราพูดชัดว่าการพูดถึงประธานสภากับการร่วมรัฐบาลเนี่ยคนละเงื่อนไขกันคนละเงื่อนไขเงื่อนไขนะวันนั้นเนี่ยถ้าไม่ยอมรับในคนของเราเขาก็มีสิทธิ์เสนอชื่อคนแข่งครับแต่ต้องไปดูเหตุผลว่าการเสนอชื่อคนแข่งของพรรคพลังประชารัฐนั้นเนี่ยปัจจัยจะทำให้ใครชนะเป็นประธานสภาเพราะนั้นเรื่องนั้นเรื่องประธานสภาจบไปแล้วครับสั้นๆครับ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 สมมติว่าวันพรุ่งนี้ตอนโหวตนายกลุงตู่ประชาธิปัตย์งดออกเสียงอาจอ่านได้2ทางทางหนึ่งอาจอ่านได้ว่าในที่สุดก็ตัดสินใจไม่ร่วมตั้งรัฐบาลกับพลังประชารัฐหรืออ่านได้อีกว่ายังคุยกันไม่จบหลังโหวตนายกคุยกันต่อก่อนทูล9รายชื่อนายกรัฐมนตรีก็ยังสามารถคุยกันต่อได้อีกถูกต้องไหมฮะมันอาจอ่านได้สองทางอื่นไหมคะถูกต้องไหมฮะถูกต้องนะก็อาจจะก็เป็นไปได้ครับบอกว่าเป็นไปได้ทุกทางทั้งสองทางนะฮะข้างงดออกเสียงทีนี้เมื่อวานเนี่ยเขาติดใจกันมากเขาสะดุดกันอย่างแรงพอสมควรคุณสาธิตบอกว่าแรกๆเนี่ยสิ่งส่วนใหญ่ในประชาธิปัตย์ก็คล้อยตามในการที่จะร่วมตั้งรัฐบาลแต่ว่ายิ่งนานไปยิ่งยืดเยื้อดูเหมือนเสียงส่วนใหญ่ในประชาธิปัตย์เริ่มสะบัดทำท่าไม่อยากจะร่วมตั้งรัฐบาลแล้วตกลงตรงนี้ขยายความสักนิดสิครับต้องเรียนขอความเป็นธรรมนะครับผมไม่ได้พูดว่าเรื่องเสียงส่วนใหญ่ในพรรคนะฮะผมคิดว่าผมคุยกับนักข่าวท่านนึงแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะให้สัมภาษณ์บอกว่าก็ดูกระแสประชาชนก็ดูเหมือนกับไม่อยากให้ร่วมรัฐบาลผมว่าสถานการณ์ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละวันว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้วิเคราะห์ว่าสสในพรรคจะโหวตเพื่อไม่ร่วมรัฐบาลผมไม่อาจทราบเพราะว่าแต่ละคนก็สงวนหน้าที่ครับจะรู้บ้างบางท่านแต่ว่าอย่างไรก็ตามบางท่านก็ยังเก็บท่าทีไว้อยู่ว่าคนไหนเพราะนี่มันเป็นเอกสิทธิ์แล้วก็เป็นสิทธิ์ที่จริงๆที่
สสแต่ละคนเขาอยู่ในพื้นที่ไหนเนี่ยเขาฟังเสียงประชาชนมาแบบเสียงเป็นยังไงเขาต้องสะท้อนเสียงประชาชนนั้นมันจะออกมาในวันที่การมีการอภิปรายกันในที่ประชุมเราก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าระเบียบข้อบังคับพรรคต้องฟังเสียงสสที่มาจากทั่วประเทศเป็นแบบนี้จริงๆครับครับเมื่อวานคุณสาธิตไม่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเสียงส่วนใหญ่ในประชาธิปัตย์แต่ที่พูดกับนักข่าวเมื่อวานเป็นเรื่องของกระแสประชาชนที่มันก็สะบัดเป็นวันๆประมาณนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่แต่เป็นกระแสประชาชนกระแสแต่เราก็ดูกระแสคือแน่นอนที่สุดแล้วครับคนที่เลือกพลังประชารัฐเขาก็อยากให้เราเข้าร่วมใช่ไหมครับค่ะคนที่เลือกเราเนี่ยก็หลายส่วนก็บอกว่าไม่ควรไปร่วมด้วยแต่ละเหตุผลนะครับครับค่ะแล้วกระแสเพราะฉะนั้นเราก็ฟังค่ะกระแสอะไรนะครับหมอรัฐแล้วกระแสวันนี้เป็นไงคะเช็คล่าสุดหรือยังคะอยากรู้วันนี้ค่ะยังไม่ได้เช็คอะไรเลยครับเดี๋ยวรอตอนบ่ายครับอ๋อตอนบ่ายจะชัดอีกทีนึงใช่ครับไปกันที่กระแสประชาชนที่สะบัดเป็นรายวันก็ได้ยังแปลกใจนะฮะกระแสประชาชนในช่วงหลังๆชักไม่อยากให้ประชาธิปัตย์เข้าร่วมตั้งรัฐบาลเหรอฮะยังไงฮะคือปัญหามันก็พอมีข้อมูลค่อนข้างครบว่าถึงแม้ไปร่วมรัฐบาลเนี่ยมันก็มีเสียงติ่มน้ำทั้งสองข้างครับนะครับ253เสียงเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะบริหารประเทศได้ไปได้นานสักแค่ไหนนะครับแล้วก็เหมือนกับคนในโซเชียลก็อาจจะพูดว่าท่านเอกประยุทธ์เนี่ยมีเป็นศูนย์กลางความขัดแย้งครับแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มที่เขาเชียร์ให้ร่วมเขาก็บอกว่าถึงแม้คุณประยุทธ์จะยังไงก็ตามแต่ก็มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ตามกฎหมายที่พรรคการเมืองเขาเสนอชื่อมาแล้วครับประเทศไทยควรเดินไปข้างหน้าไหมถ้าติดกับดักตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาความขัดแย้งและประเทศจะเดินไปยังไงครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลแต่ละฝ่ายที่จะต้องหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องฟังเหตุผลของแต่ละกลุ่มสุดท้ายเลยเนี่ยครับก็ต้องใช้ดุลพินิจและพิจารณาในผมก็ส่วนตัวก็ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการโหวตว่าถ้าในที่ประชุมมันมีเสียงค่อนข้างไม่เป็นเอกฉันท์เนี่ยก็ต้องนำไปสู่การโหวตว่าเราจะตัดสินใจยังไงเพราะนั้นก็ต้องฟังแต่ละท่านที่เขามีมุมมองในแต่ละส่วนว่าจะสนับสนุนในแนวทางไหนซึ่งอาจจะมีคนเสนอว่าถ้าอย่างนั้นก็งดออกเสียงไปเพราะว่าอาจจะมีนะผมฟังว่าอาจจะมีคนเสนอว่าเมื่อท่านนายกประยุทธ์เนี่ยเขามีเสียงพอที่จะตั้งนายกไปได้แล้วเนี่ยก็ให้ก็ตั้งนายกโดยที่ไม่มีเราก็ได้นี่เป็นสิทธิ์ของเขานะครับเป็นสิทธิ์ของพรรคพลังประชารัฐครับครับครับแต่ว่าประวัติศาสตร์ของประชาธิปัตย์ไม่เคยมีวัดปฏิบัติเรื่องฟรีโหวตใช่ไหมฮะไม่เคยมีใช่ไหมฮะประวัติศาสตร์ของผู้บริหารของพรรคผู้บริหารจะพยายามทำให้มีมติแล้วก็ให้โหวตเป็นทิศทางเดียวกันเพื่อรักษาเอกภาพครับแต่ยังไม่เคยมีฟรีโหวตจริงๆในเรื่องสำคัญนะฮะใช่ครับเราจะมีมติในเรื่องสำคัญครับจะเป็นมติที่ทางร่วมกันครับครับไม่ทราบว่าคุณสาธิตได้อ่าน Facebook ของคุณสวรักษ์สุริยาทิพย์ที่ชลบุรีหรือยังครับเขาเรียนชี้แจงกับผมแล้วเขาลบโพสต์เขาบอกว่าจริงๆเขาก็ฟังเสียงชาวบ้านมาครับเขาก็บอกว่านั่นเป็นเสียงชาวบ้านที่บางคนที่คุยกับเขาครับผมก็บอกผมเคารพผมและพรรคประชาธิปัตย์เคารพทุกเสียงที่ด่าเราไม่เลือกเราหรือเลือกเราครับเรามีหน้าที่ที่ทำทุกอย่างเรียกศรัทธากลับมาให้คนกลับมาเลือกเราครับนั่นแน่นอนเป็นหน้าที่พรรคการเมืองแต่ว่าคุณสวรักษ์ก็ชี้แจงกับผมแล้วก็พร้อมที่จะทำความเข้าใจกับสื่อนะครับเพราะนั้นไม่ต้องมาห่วงว่าเสียงชาวบ้านจะเป็นยังไงเขารับฟังทุกเสียงอยู่แล้วครับโอ้โหแต่ว่าข้อความใน Facebook ของคุณสวรักษ์นี่แรงนะตกลงร่วมหรือไม่ร่วมยึกยักอยู่ได้น่ารำคาญแค่บรรทัดแรกนี่ก็สะดุ้งแล้วเนี่ยไม่แรงนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของคนที่เขาสะท้อนมาจริงๆเพราะว่าเราเขาไม่ได้เข้าใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงผมก็ค่อยๆอธิบายตามลำดับว่าเป็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ใช่เรื่องของเรานะครับแล้วผมอธิบายว่าเรื่องของเราเนี่ยคือเราต้องปฏิบัติตามข้อบังคับแล้วก็พรบ.พรรคการเมืองถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้เนี่ยเรามีปัญหานะครับเราจะถูกเพิ่มความเจ็บ10ปีนี่คือบริบทของกระบวนการที่มันต้องเดินไปว่าเรา
ต้องรอพรรคพลังประชารัฐการข่าวของพรรคพลังประชารัฐเสร็จแล้วก็เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายตกลงที่ไหนเข้าใจเข้าใจครับครับตกลงที่คุณสวรักษ์ใช้คำว่ายึกยักอยู่ได้น่ารำคาญหมายถึงพลังประชารัฐยึกยักไม่ใช่ประชาธิปัตย์ยึกยักใช่ไหมครับไม่ครับเขาอาจจะว่าเราแต่ว่าเขาฟังเสียงชาวบ้านบ่นว่าอ๋อนั่นคือเสียงสะท้อนจากชาวบ้านคิดแบบนั้นแต่ว่าใช่ครับใช่มันมีอีกย่อหน้าหนึ่งของคุณสวรักษ์คุณสวรักษ์แกโพสต์อย่างนี้ครับยังไงก็ต้องรักษามารยาทคนของพรรคได้เป็นถึงประธานสภานั่นหมายถึงคุณมีการเจรจาตกลงอะไรกันแล้วต่อไปคือการเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อให้กลไกทางการเมืองเดินต่อไปได้ตรงนี้คุณสวรักษ์มาอธิบายกับรองหัวหน้าพรรคอย่างไรครับผมอธิบายโดยตามที่ผมอธิบายคุณอมรรัตน์และก็พี่ดนัยครับว่าคนละใจมันเป็นอย่างนั้นเขาก็เข้าใจครับบางทีความเข้าใจก็อาจจะพอติดตามช่วงนึงแล้วก็ไม่ได้ต่อเนื่องกันก็อาจจะเข้าใจผิดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามอธิบายข้อมูลให้เขาเข้าใจว่าเนี่ยมันลำดับเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เขาก็เข้าใจดีครับครับลบโพสต์แล้วใช่ไหมครับโทรศัพท์สัมภาษณ์คุณสวรักษ์ได้นะครับเขาเข้าใจดีแล้วครับลบโพสต์แล้วนะฮะครับเขาผมเรียนที่แจ้งว่าเป็นอย่างนั้นเขาพร้อมที่ตอบคำถามสื่อครับโอเคได้เข้าใจตามที่ผมอธิบายนี่ครับได้ครับดังนั้นบ่ายวันนี้เป็นวันที่ชะตารัฐบาลพลังประชารัฐจะมีประชาธิปัตย์หรือไม่เดี๋ยวบ่ายวันนี้รู้นะฮะครับใช่ครับวันนี้มีคำตอบนะขอบคุณนะคะคุณสาธิตขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีครับคุณสาธิตปิตุเตชะค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นส.ส.ระยองด้วย